พาไปดูที่สถานการณ์ล่าสุดในจีนนิดหนึ่งนะครับเหลียวเอสเตสลัมนะครับต้องบอกว่ามีกระแสนะครับวิภากวิจารณ์กันต่อในะเรื่องของสภาพอ,อ,อสังหาริมทรัพย์จีนที่ตอนนี้ค่อนข้างจะดูวิกฤตนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อไอ้ฟันนะฮะไอ้จงหลงจงจือ่อจำได้ไหมจงหลงจงจื่อล้มเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันเป็นเรื่องระดับระดับชาติอยู่เหมือนกันนะฮะมันไปส่งผลกระทบต่อโดมิโนโนะหลายๆคนก็ลม้มลงไปนะเพราะว่ามีคนไปฝากในจงหลงจงจื่อเยอะมากนะฮะไอ้จงหลง งื่่อเนียมันก็มาลงทุนอยู่ในอสังหาไงเพราะสังหาตายเนี่ยมันเหมือนเดี้ยงไปเลยนะฮะกระทบอะไรฮะนี่การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีการทําบอลเข้าใจไหมบอลมาร์เก็ตสัญญาณล่าสุดที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ National People Congress นะครับมีการประกาศเลื่อนเขาใช้คําว่าเลื่อนนะตัวบอลนะเซนเจอร์เน,นี่ยเซนเจอร์ซิตี้ครับ announce it would postpone คือการเลื่อนออกไปนะเรื่องของการ redeem redeem 2,200ล้านหยวนนะฮะสำหรับบอลอิชูเมื่อตอนปี2019มันคบกั กำหนดประมาณปีนี้แหละแต่ว่าทางเอา่อซิตี้ออฟเซนเร์เนี่ยมีการเลื่อนบอลออกไปนะบอกว่ายังนะเลื่อนออกไปะนะฮะประมาณ200ล้านสัญญาณนี้เนี่ยนิเคอเอเชียเขาก็มองว่านี่ไงถึงแม้จะไม่บอกสาเหตุนะคือรัฐบาลจีนไม่ได้บอกสาเหตุว่าทาไมถึงเลื่อนนะครับแต่ว่าทุกคนก็เดาเอาออไปนะว่าอาสังหาแน่นอนนะครับอสังหาทําให้กระทบบอลมาเก็ตของจีนแล้วหรือเปล่านะอันี้คือน่าสนใจไม่มีตังมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากนี้จะทําอย่างไรถ้ามีการเลื่อนแบบนี้เนี่ยเวลาเราออกบอลใหม่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างอาจจะ จะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่มีคนมาลงเพราะว่ามันมีการเลื่อนอยูอ่ตอนนี้เนี่ยยิวเนี่ยก็จ้ำอินทรูทเรน์ลนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็หาคนลงค่อนข้างลําบากแน่นอนแหละการที่จะดึงเศรษฐกิจจีนกลับมาได้เนี่ยรัฐบาลต้องมีการออกบอลนะเพื่อกู้เงินประชาชนกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งงั้นตลาดบอลม,มีปัญหาเนี่ยจีนค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่เหมือนกันงั้นก็รอดูแผนต่อไปแล้วกันเพราะว่าเหตุผลชัดเจนเขาก็ไม่ได้บอกมานะว่าเขาเลื่อนเพราะอะไรประมาณนี้นะฮะ